แบ็คเดอะสตาร์โพสต์แซ่บมากฝากถึงใครได้เวลาใช้กรรมจำได้ดีเคยโดนดูถูกแค่เพราะไม่ดังรีบติดแฮชแท็กออกตัวก่อนเลยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้หมายถึงใครและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้พูดชื่อใครสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มจากเวทีคว้าดาวแม็กจิรายุทธ์คันธยศหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อแม็กเดอะสตาร์เมื่ออยู่ดีๆเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความแซ่บเวอร์กระตุ้นต่อมเผือกผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่แอดแม็กซิมส์โดยข้อความดังกล่าวเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ตรงในอดีตที่แม็กเดอะสตาร์ได้พบเจอมากับตัวเองในวันที่โดนใครบางคนใช้คำพูดจิกกัดบนโต๊ะอาหารต่อหน้าศิลปินดาราหลายๆคนในวงการก่อนที่จะถูกใครบางคนที่ว่านี้อันฟอลโล่อินสตาแกรมภายหลังพร้อมกับทิ้งท้ายโพสต์ด้วยประโยคที่บอกว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับยังจำได้ดีวันที่เราโดนจิกกัดกลางโต๊ะอาหารต่อหน้าดาราหลายๆคนว่าเราทำไมงานน้อยไม่มีงานความรู้สึกตอนนั้นชาไปหมดยิ้มกลบเกลื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาคงพูดเล่นแหละเรารู้ตัวนะครับว่าเราไม่ดังงานน้อยแต่ไม่ต้องเอาเรามาขายต่อหน้าคนอื่นๆเรามีจิตใจเราอายเป็นและมันทำให้เราไม่กล้าไปเจอพี่ๆที่เราเคารพรักอีกเลยและไม่กล้าบอกเหตุผลด้วยซ้ำเราเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวทำสิ่งที่รักต่อไปครับแล้ววันหนึ่งเขาคนที่จิกกันเราก็อันฟอลโล่อินสตาแกรมก็ชัดเจนดีว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้หมายถึงใครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้พูดชื่อใครเท่านั้นยังไม่พอเพราะในสตอรี่อินสตาแกรมเดียวกันแม็กเดอะสตาร์ก็ยังได้เขียนข้อความสั้นๆที่กล่าวถึงผลของเวรกรรมรวมถึงความอดทนของเจ้าตัวตลอดระยะเวลากว่า4ปีมาโพสต์เพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องชดใช้กรรม 3-4 ปีที่ผ่านมาผมอดทนมาตลอดให้สังคมสอนคุณดีกว่าและแน่นอนว่าทั้งหมดนี้แม็กเดอะสตาร์ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อหรือกล่าวอ้างถึงใครแต่อย่างใดเรียกได้ว่าเป็นการโพสต์ลอยๆที่อ่านแล้วแซ่บสะเทือนกระตุ้นต่อมเผือกได้ดีจริงๆ เกิดอะไรขึ้นโบแวนด้าฟาดแรงลั่นตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆทำเอาแฟนๆของน้องมะลิภาขวัญและแม่โบแวนด้าออกอาการเป็นห่วงหลังจากสาวโบได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมข้อความค่อนข้างผิดหวังถึงการรับงานที่เจ้าตัวบอกว่าตัดสินใจผิดพลาดที่สุดงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาส่งกำลังใจเพียบโดยสาวโบได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมแวนด้า29ข้อความว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะทำให้แฟนๆต่างพากันเข้ามาไถ่ถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นด้วยความเป็นห่วงซึ่งชาวเน็ตคาดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้ไปออกรายการหนึ่งและมีบางคำถามที่หลายคนมองว่าอาจจะไม่เหมาะที่จะถามเด็กจึงได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอาทิเป็นกำลังใจให้นะคะแม่โบกับน้องมะลิได้ดูรายการพอดีอะแค่รู้สึกไม่โอเคกับคำถามเลยเห็นด้วยค่ะน้องกลืนน้ำตาตัวเองเลยยังจะถามอีกว่าแล้วดูอยู่ก็รู้สึกไม่โอเคเลยไม่รู้ว่าคุณโบตัดสินใจพลาดอะไรแต่ถ้าเป็นรายการที่คนกล่าวมาคุณโบอย่าเสียใจไปเลยรายการนี้พิธีกรไม่ได้เรื่องมืออาชีพจริงๆมีอยู่แค่สองคนนอกนั้นไม่ได้เรื่องมันคือความผิดเขาไม่ใช่ความผิดของคุณโบคุณโบทำงานอย่างมืออาชีพแต่พวกเขาไม่มีพวกเขาต่างหากที่ต้องละอายแก่ใจ
แต่ก็ทำให้เห็นความเข้มแข็งของมาลินะคะน้องเก่งมากที่กลั้นน้ำตาไว้ได้และอีกมากมายแต่ก็ยังเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นโบได้โพสต์ภาพครอบครัวโบมาลิและออโต้พร้อมด้วยอีโมติคอนชู2นิ้วท่ามกลางแฟนๆที่พากันเข้ามาส่งกำลังใจล้นหลามแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องฟังจากปากเจ้าตัวอีกทีค่ายืนยันข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิสมีเชื้อโควิด-19 เปิดทำลายร่วมงานวันเกิดดีจะมาตูมจากกรณีที่มีคนออกมาแฉว่ามีนักร้องหนุ่มบอยแบนด์ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรและตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ไม่ออกมาเปิดเผยต่อสังคมจึงทำให้หลายคนแอบวิตกและคาดเดาไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนนั้นคือใครล่าสุด PR เฉพาะกิจของค่ายเพลงกอนโดล่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของวงAxis เจ้าของงานเพลงแค่นี้ก็พอ With You ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก5หนุ่มบอยแบนด์ดังกล่าวถูกจับตาว่าอาจจะใช่นักร้องบอยแบนด์วัย23ปีที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีจะมาตูมเพราะมีสมาชิกในวงได้โชว์ภาพเค้กวันเกิดลงอินสตาแกรมในคืนวันที่8มกราคมที่ผ่านมาจากการติดต่อสอบถามดอเช่ธีรเดชผู้จัดการส่วนตัวน้องได้คุยกับข้าวโอ๊ตหรือคริสพนธรรมหัวหน้าวงแอ็กซิสยอมรับว่าโอ๊ตไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคม2564จริงและได้เดินทางไปโรงแรมบัญญัติทรีในวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมแต่โอ๊ตไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนนั้นแล้วจึงเดินทางกลับกระทั่งมีอาการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจมะตูมติดโควิด-19 โอ๊ตจึงได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเมื่อวันที่20มกราคมแพทย์แจ้งว่าโอ๊ตมีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 5% จึงให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลแน่ชัดในวันที่31มกราคมว่าหายหรือเป็นโควิด-19 ชัดเจน 100% อย่างไรก็ตามโอ๊ตจะวิดีโอคอลเพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดพร้อมทั้งทำลายละเอียดยิบกับมดดำในรายการแฉคืนนี้ระหว่างเวลา 21.30 ถึง 23.00 นทางช่อง GMM 25พร้อมขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดไทม์ไลน์แต่อย่างใดแอ็กซิสแจ้งแล้วบาสโจเซฟแพนคอนเนคออกโรงเคลียร์หลังถูกโยงปาร์ตี้ดีจะมาตูมหนุ่มกัญชัยลั่นรู้ว่าใครแนะนักร้องวงบอยแบนด์ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแดนแพตตี้ภาพคู่2เดือนที่แล้วไลค์คอมเมนต์ไม่กดไลค์ตอบย้ำหรือจะเลิกจริงแดนแพตตี้เข้าข่ายคู่รักเลิกเงียบหรือเปล่า2ไอจีของทั้งคู่ไลค์ภาพคู่ไลค์คอมเมนต์มาหลายเดือนแล้วต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับของคู่รักแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินต่างใจแป้วกันไปเลยเพราะเป็นคู่ที่ถูกพุ่งเป้าถูกจับตาว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบเพราะแฟนคลับที่ติดตามแดนปัตตี้ทีวีช่อง YouTube ที่2คนทำร่วมกันไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่มาได้ประมาณ1เดือนแล้วจึงมีแฟนคลับเข้ามาถามถ่ายกันเป็นจำนวนมากนอกจากคลิปจะไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วปรากฏว่าเมื่อมาส่องในไอจีของทั้งคู่ต้องบอกเงียบยิ่งกว่าเพราะภาพล่าสุดของแดนนั้นลงล่าสุดเมื่อ5สัปดาห์มาแล้วเป็นภาพคู่กับลูกแฝดของบีนกวีจากนั้นข้ามฝั่งมาดูไอจีของแพตตี้นั้นภาพที่ลงล่าสุดเมื่อ
หนึ่งสัปดาห์ที่แล้วหากส่องหาภาพคู่ของแดนแพตตี้เป็นการโปรโมทคลิปลงไว้เมื่อ10สัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าไร้การคอมเมนต์ไม่มีการกดไลค์ไม่มีการแซวในภาพของการและกันมานานหลายเดือนแล้วทั้งหมดคาดว่าทั้งคู่อาจจะยุ่งหรือเป็นเพราะช่วงโควิดกำลังระบาดเลยทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเจอกันได้บ่อยๆนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนื้อเอาเป็นว่าเงียบๆแล้วแฟนคลับที่เขาเชียร์ใจไม่ดีกันแล้วจ้าลงภาพมาสยบข่าวเมาทีนะจะอยากเห็นโมเมนต์หวานๆน่ารักๆจ้า